เมื่อวันก่อนที่ไอคอนสยามมีร้านชาเปิดใหม่ที่ชื่อว่าชาแพนด้าซึ่งเป็นร้านชานมและชาผลไม้แบรนด์ดังในจีนที่มีมากกว่า 8,000 สาขามาคราวนี้เปิดสาขาในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนเริ่มจาก2สาขาแรกได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและไอคอนสยามที่นี่มีเมนูซิกเนเจอร์หลายเมนูหนึ่งในนั้นคือชาซูเปอร์ผลไม้อัดแน่นไปด้วยผลไม้เต็มแก้วสนุนราคาแก้วละ140บาทแถมยังมีมาสคอตน่ารักน่ารักอย่างเจ้าหมีแพนด้าสีน้ำเงินตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ที่หน้าร้านสำหรับร้านชาแพนด้าก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2551ที่เมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเน้นจุดขายใบชาคุณภาพดีและผลไม้สดกระทั่งขยายสาขายอย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกระทั่งเป็นแบรนด์ร้านชาติดอันดับท็อป3นอกจากแบรนด์มีเสวียและกูมิงมาถึงปี2567ชาแพนด้าประเดิมเปิด2สาขาในไทยโดยได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่28มิถุนายน2567ที่ผ่านมาสำหรับเมนูชาของที่นี่ราคาเริ่มต้นที่40บาทซึ่งเป็นเมนูชาคริสตัลชานมราคาเริ่มต้นที่70บาทส่วนชาผลไม้ราคาเริ่มต้นที่75บาทอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นสาขาแรกและประเทศแรกที่อยู่นอกประเทศจีนต้องดูว่าผลตอบรับจากผู้บริโภคและการขยายสาขาจะมีมากน้อยขนาดไหนแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์จากจีนที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยตามรอยแบรนด์ดังอย่างมีเสวียที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยก่อนหน้านี้